เรื่องของหญิงชราครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับก่อนหน้านี้มีชาวบ้านครับมาร้องเรียนกับทีมข่าวของนาว26นะครับว่าคุณแม่ถูกหลอกให้ไปทำงานที่มาเลเซียครับติดต่อไม่ได้คาดว่าคุณแม่น่าจะถูกหลอกให้ไปทำงานแล้วถูกตำรวจที่มาเลเซียจับกลุ่มตัวเพราะว่าไม่มีอนุญาตในการทำงานที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะตามหาผู้หญิงทั้ง21คนนะฮะที่ก่อนหน้านี้นะครับได้หายตัวไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้ล่าสุดนะครับพบแล้วครับทั้ง21คนนะครับตอนนี้ไปอยู่ที่ศูนย์กักกลัวนะครับของทางการมาเลเซียนะครับโดยมีข้อมูลออกมานะครับจากทางพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ประสานงานไปยังสำนักงานแรงงานและกงสุลไทยประจำมาเลเซียบอกว่าผู้หญิงชราทั้ง21คนตอนนี้ถูกกักอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินในเมืองยะโฮบางรูทางตอนใต้ของมาเลเซียครับก็ถูกกักเอาไว้ในฐานะที่เป็นพยานเนื่องจากทางการมาเลเซียจับกลุ่มผู้ชาย2คนที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนที่นำพาผู้หญิงทั้ง21คนนั้นเข้ามาทำงานที่มาเลเซียอย่างผิดกฎหมายซึ่งตามกฎหมายของมาเลเซียทั้ง21คนจะต้องถูกกักเอาไว้เป็นพยานเนี่ย15วันหรือว่าจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับตามกฎหมายของมาเลเซียเขาซึ่งตอนนี้ทางคุณดำรงไข้ควรเอกอัครทูตไทยประจำกรุงกัวาลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราครับบอกว่าทางสถานกงสุลของเรานะฮะพยายามติดต่อเข้าไปเพื่อไปขอเยี่ยมทาง21คนได้มีการพูดคุยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามประสานงานกับทางการมาเลเซียนะครับให้เร่งรัดการดำเนินคดีจะได้นำทั้ง21คนกลับมาที่เมืองไทยได้เร็วขึ้นนะครับ